พี่น้องชาวบ้านในหนองข้าวเฮาทุกท่านครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เฮาได้ร่วมพ้นกิจมาสร้างแนวความคิดที่จะพัฒนาของพินของเฮาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือให้มันดีขึ้นในเขตอำเภอสุนภูมิและเขตเทศบาลตำบลจะปากของเฮาซึ่งภูมิของเฮาก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วคือหมู่บ้านของเฮาอยู่ติดแหล่งมหัศจรรย์แหล่งนึงก็คืออ่างเก็บน้ําบ่อพันธุ์ที่ของเฮาอยู่ใกล้สถานที่หรือว่าเฮาเป็นเจ้าภาพที่จะพัฒนาโครงการต่างๆครับเรียนตัวนึงก็คือเกี่ยวกับหมู่บ้านของเฮาก็เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในเขตเทศบาลตำบลจะปากันถึงนี่เนี่ยทีโยกประมาณท่านหาร้อยกว่าไร่เป็นทีโยอาศัยประมาณ300กว่าไร่นอกจากเป็นทีเกษตรกรทีเกษตรกรรมคือการปลูกเผาแล้วก็ปลูกพัดทำสวนขั้วตัวกินได้เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ของเฮาที่เฮ็ดสืบทอดเรื่องในขณะนี้ครับเป็นโอกาสดีที่ทางท่านคนรักผู้ใหญ่โดยพอเองก็ท่านต่อถึงเป็นผู้ที่จะนำนโยบายตัวนี้เขาไปเสนอต่อผู้บริหารระดับประเทศการว่าพัฒนานี่มันเป็นต้องการน้อยๆนะครับมันเป็นงบที่ทำได้เฉพาะท้องถิ่นนี่ก็พอสามารถที่ทำได้ต้องอาศัยแรงจากระดับประเทศที่จะพัฒนาต่อมาครับตัวนี้ก็ต้องการต่างๆให้พี่น้องข้าเฮาทุกคนเป็นสร้างไอเดียขึ้นมาในทุกคนข้าเฮามีอันใดดีอย่างที่ท่านอาจารย์เติมข่าวคนเด็กประลบไว้เขามีอันใดดีที่จะนำออกมาตอนที่จะไปแรงท่องเที่ยวใดเฮาเคยยังไม่มาสุดขายของเฮากับที่สุดขายอันใดโครงการต่างๆเฮาต้องสืบเนียงต่อเนียงด้วยโครงการต่างๆผมเข้าความหนึ่งเกี่ยวกับระบบที่เดินมาสร้างให้เกียรติเทศบาลจะประกอบการขันกับเพื่อโครงการระบบโซนหน้าด้วยไฟฟ้าของงบผมชวนประธานพลังงานจากทีมหัวห้องเด็กสร้างขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาแล้วก็บ่ได้ทอที่ควรเพราะว่าระบบมันเกือบเนี่ยด้วยอ่างเก็บน้ำของห้องน้ำพ่อพ่อเพียงมีน้ำหลายในหน้าเขาก็มีน้ำอยู่แล้วเขาก็ได้สูบตรงๆเขาต้องการน้ำในบ่อเขาก็เพียงพอจึงใหญ่บ่ได้ทำงานเกี่ยวกับระบบสูบน้ำในขณะนี้ที่ผมได้เห็นกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ในปีพ.ศ. 2562ผมก็ได้นำโครงการหนึ่งเพื่อโครงการร่างแสงอาทิตย์ไปยื่นเสนอกับท่านรัฐมนตรีอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่สำนักงานผมไปยื่นด้วยตนเองครับไปน้ำกันอยู่มีอยู่หลายตำบลบ่อก็ไปน้ำกันไปยื่นต่อมือผลอยู่สำนักงานที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้งบผ้าผ่านร่างแสงอาทิตย์ก็ได้ผลพอสมควรแต่ประชาชนเองก็เกี่ยวกับการหรือรอบทางเก็บน้ำเพราะมันผันที่พุ่นกาหัวเขาเออคือพุ่นกาต้องการรุ่นคนเดียวหรือโครงการต่อไปในช่วงนั้นปีพ่อขอต้องการหาลอย62ต่อ63ผมในช่วงนั้นกับฐานะเป็นรองนายกเขตพันธีตำบลจะปาขันก็ได้ไปร่วมกับท่านนายกแล้วก็กองสร้างแล้วก็อำเภอหนองฮี่โอ้อำเภอหนองฮี่ครับท่านนายกเดินลาดต่อไปน้ำกันไปยืนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละเอียดในฐานะนั้นแล้วก็ไปเสนอแผนโครงการครั้งแรกก็ประมาณ37ล้านผมก็เสนอในที่ประชุมว่า37ล้านนี่มาใส่เพราะได้ผลเพราะว่ามันงบมันน้อยเกินไปย่างมันก็ย่างต่ำต้องเป็นร้อยล้านเกินไปจึงจะได้ผลประโยชน์
ท่านผู้ว่าเคยกระเดถามได้ถือเป็นทุ่มมาโครงการที่เสนอมาเทศบาลจับปาจับปาขันอิสามาติข้อสั่งเลยว่าอบต.อำเภอหนองฮี่ตรงบนเล่นลาอิสามาติสั่งเลยว่าอบจ.จังหวัดละเอียดอิสามาติสั่งเลยว่าทุกสามหน่วยงานจัดว่าสามารถติดสารได้เพราะว่ามันเกินกว่าประมาณในของกินที่จะสามารถติดสารได้แต่กระทรวงนั้นเพิ่งการฝากไว้กับท่านสอจอสอจอสมัยก่อนเป็นผู้พักดันแต่แล้วก็สามารถติดสารได้เพื่อจึงโอนไปให้สำนักราชวังเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจึงเดี๋ยวโอนไปที่สำนักพระราชวังผมก็ได้ติดตามทั้งที่ท่านอาจารย์มหาข่าวช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ประสานกับท่านประธานตะวันเอ็ดท่านบอกว่ามันมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขหนึ่งคือยังติดขัดอยู่ระหว่างตำบลเดลาดตำบลเดลาดมันมีผู้ที่บริเวณด้วยที่จะเสนอโครงการหลบเพราะว่าตำบลเดลาดเขาอยากที่มันลุกล้ำประมาณนั้นเขาอยากขึ้นให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมนั้นอยู่จังหวัดนานาหนองคายให้พูดกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับที่จะก่อสร้างคนว่ามีเท่าใดก็เอาเท่าที่เท่าที่ควรนี่มันเกิดปัญหาแล้วก็พร้อมกันติดตามเอาคนเป็นติดตามอบต.ตำบลเดลาดเขาว่าอยากได้ระเบียบเกี่ยวกับคำยืนย่อมของรัฐบาลของตำบลเดลาดยื่นเตอร์บอกเรียงอีกคำหนึ่งผมก็ติดตามได้แล้วเขาบอกว่าเลยดำเนินการต่อทางกรมชลประทานตรงนี้ก็ล่ออยู่ผมก็ได้ผลนี่แหละมันเตรียมเรียงต่อเนี่ยกันมาเป็นนั่นก็พ่อแม่พี่น้องเขาเข้าช่วงที่พวกเขาจะพัฒนาเพราะว่าบ่อพันธุ์นี่มันอยู่ระหว่างขาดเกี่ยวของ3อำเภอที่อำเภอสุนทรภูมิอำเภอหนองฮี่แต่ก็ส่วนหนึ่งก็ที่อำเภอภาคใต้ประมาณเกี่ยวข้องเป็นนั่นก็ต้องขอปฏิในที่ประชุมแต่ละตำบลเพื่อไปภาคป้อมครับภาคป้อมแหนกผ่านออกไปยื่นกระทั่งผมทนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเป็นแนวทาง